คันนี้คือ D-POW S07 รถ SUV ไฟฟ้า 100% จากฉางอันที่ได้รับการตอบรับที่ดีและช่วงนี้เริ่มเห็นบนถนนเยอะมากขึ้นส่วนตัวเวลาเห็นคันนี้ก็จะคิดเสมอว่ารถอะไรสวยจังและพอเห็นโลโก้เห็นอะไรทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายก็จะแบบอ๋อมันคือฉางอัน D-POW S07 นั่นเองซึ่งบอกตรงๆเลยว่าสวยจริงๆคันนี้จะมีราคาอยู่ที่ 1,399,000 บาทจุดที่ชอบเลยนะนอกเหนือจากการออกแบบที่ผมบอกไปตะกี้คือในเรื่องของขนาดตัวรถไม่ว่าจะเป็นภายนอกและพื้นที่ภายในคือมีให้เยอะและกว้างพอสมควรเลยถ้าคุณสังเกตประตูด้านข้างภายในคือมันจะดูใหญ่และดูหนาแต่ในขนาดเดียวกันมันจะดูแบบยุบเข้าไปซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ภายในมากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่เก็บของด้านท้ายก็มีให้เยอะใครที่ต้องการรถครอบครัวที่เป็นแบบไฟฟ้า 100% และต้องการรถขนาดใหญ่และพื้นที่กว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยครับเบาะแถวที่2ของตัว D-POW S07 คือบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยครับคือใครที่ต้องการพื้นที่เยอะๆคันนี้คือตอบโจทย์มากเลยคือผมนั่งด้านหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันใหญ่มากๆเลยคือความกว้างสเปซเล็กสเปซตรงหัวเมื่อกี้โอ้โหคือแบบอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะคือแบบกว้างจริงๆครับคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเราจะดูรถ SUV สักคันนึงอ่ะอันนี้คือตัดเรื่องของแบบไฟฟ้า 100% ไฮบริดสันดาปล้วนอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าพูดถึงแบบภาพโดยรวมของรถ SUV อ่ะคือเรามักจะมองในเรื่องของพื้นที่แถวที่2สําคัญที่สุดเพราะว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรานั่งหรือใครก็ตามให้แบบมีความสะดวกสบายที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการเรื่องนั้นเป็นหลักแบบ number 1 อันเนี้ยคือถือว่าใช้ได้เลยกว้างมากครับกว้างมากเลยครับอันนี้โอเคมากๆเลยครับถ้าคุณเทียบเลเวลกับด้านหน้าครับระดับของเบาะแถวที่2ฮะคือมันจะอยู่ในแถวเดียวกันโดยประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้เลยไม่ได้แตกต่างกันซึ่งสำหรับผมถ้านั่งไปนานๆก็ไม่ได้มีอาการแบบมึนหรือว่าเมารถนะอันนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถามว่าแถวที่2เนี่ยเรานั่งกันได้แบบเต็มๆอ่ะเพราะว่านั่งได้3คนถามว่าสบายไหมก็แน่นอนมันไม่ได้สบายที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะไปเปรียบเทียบพื้นที่แถวที่2กับรถคันอื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆน่ะอันเนี้ยผมว่าจะกว้างกว่าหรือกว้างที่สุดเลยก็ว่าได้นะในแง่ของพื้นที่นะครับอันนี้จริงๆเลยจุดที่ผมชอบมากเลยสเปซแจ๋วมากคันนี้จะมีแอร์ด้านหลังเราสามารถควบคุมได้ฟังก์ชันดูไฮเทคดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยความสะดวกสบายของเบาะนี้สำหรับผมมันก็โอเคนะเบาะมันก็ไม่ได้ชันนะมันก็เอ็นได้ก็โอเคอยู่สบายสบายนะสบายสบายอยู่ไม่ได้ชันนั่งได้ชิลๆเลยครับชิลๆเลยสำหรับแถวที่2คันนี้ของตัว S07การเก็บเสียงสำหรับผมนะคือแถวที่2เนี่ยจะเก็บได้ไม่เท่ากับด้านหน้าด้านหน้าผมรู้สึกว่าจะเก็บเสียงได้ดีกว่าอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวคันนี้ก็มีเรียกว่า moon roof ให้ด้วยนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกร้อนหรอกเพราะว่ามันมีม่านบังชัดแจ๋วอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าเราจะต้องการเอนนอนอ่ะคันนี้ไม่สามารถทำได้นะอันนี้คือ maximum หรือว่าสุดแล้วในการเอนโทนภายในของตัว D-POW S07 จะมีให้เลือกอยู่2โทนคือเป็นแบบสีดำและแบบสีส้มแน่นอนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นสีดำนะครับถ้าเราพูดถึงรูปแบบหรือว่าฟีลลิ่งโดยรวมอ่ะของคันนี้คือมันจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลคือมันจะไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นขึ้นมาคือมันจะดูแบบเรียบๆอย่างเช่นแบบปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆระบบต่างๆจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับคือทั้งหลายทั้งปวงมันจะอยู่ในหน้าจอนี้หมดเลยมันเลยทำให้ภาพโดยรวมของรถคันนี้เป็นสไตล์แบบมินิมอลซึ่งมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปสำหรับผมถ้าเป็นข้อดีคือแบบทุกอย่างอ่ะมันจะดูแบบสะอาดอ่ะมันจะดูแบบคลีนอ่ะอันเนี้ยผมว่ามันจะเพิ่มความหรูหราความแบบพรีเมียมเข้าไปนะอันเนี้ยจุดที่ผมชอบแต่จุดที่เป็นข้อเสียคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในหน้าจอนี้บางทีการควบคุมมันอาจจะไม่ได้สะดวกถึงขนาดนั้นเราอาจจะไม่ชินหรือว่าในกรณีถ้าหน้าจอมีปัญหาอันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยแต่นอกเหนือจากตรงนี้แล้วอ่ะข้างนอกอ่ะยังมีระบบอื่นๆอีกด้วยที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าคุณดูตรงพวงมาลัยตรงเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเข้าใช้งานได้อย่างเช่นกล้อง360 องศาเรากดจากตรงนี้ก็คือเข้ามาอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยเป็นต้นนะครับ
การเบาเสียงการเพิ่มเสียงก็สามารถกดได้จากตรงพวงมาลัยนี้เกียร์หรือว่าก้านจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยคล้ายๆกับ Mercedes-Benz โทรโดยรวมก็คล้ายๆกันนะอย่างเช่นแบบแท่นตรงกลางเนี่ยที่วางแก้วช่องวางแก้วตรงนี้หรือว่าที่วางของตรงนี้โทนเหมือนกับ Benz โดยประมาณเลยช่องตรงนี้หรือว่าที่วางของตรงนี้ก็ใหญ่อยู่พอควรและแท่นซ้ายมือตรงนี้จะเป็น Wireless Charger เราสามารถเปิดหรือว่าปิดการใช้งานได้ซึ่งแน่นอนเราควบคุมตรงหน้าจอนั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการเปิดประตูมันจะไม่มีก้านจะไม่มีที่เปิดนะครับเราจะต้องกดปุ่มอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงแผงประตูด้านข้างแหละมีให้ทุกฝั่งเลยแน่นอนต้องมีให้อยู่แล้วไม่งั้นก็เปิดไม่ได้คือแค่กดนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะได้ออกมาแล้วเราก็คือผลักออกมาแบบนี้เลยหรือถ้าเราปิดก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราจะล็อกก็กดล็อกนะครับเป็นอะไรประมาณนั้นนอกเหนือจากนี้ก็จะมี head up display ให้อันนี้คือจะเป็นจุดที่สำคัญเลยเพราะว่าข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วจะอยู่ตรงนี้หมดเลยและมีที่เดียวที่เราสามารถเห็นได้เพราะว่าหน้าจอฝั่งคนขับอย่างที่เห็นครับมันไม่มีให้นะฮะมีแค่อันนี้เท่านั้นซึ่งไม่ได้แสดงผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็หลักๆถ้าคุณจะดูผลการใช้งานต่างๆก็คือจะมีตรง head up display แล้วก็หน้าจอ entertainment กลางตรงนี้แต่เอาจริงๆ head up display สมมติถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้งานแล้วเรารู้สึกมันเบลอหรือว่าเราแบบไม่ค่อยชอบมันบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราก็สามารถปิดได้แน่นอนก็คือกดจากหน้าจอนี้เราก็ปิดฟังก์ชันนั้นได้เหมือนกันหน้าจอนี้จะเป็นขนาด 16.5 นิ้วคือการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันก็หลักๆเลยก็คืออันเนี้ยจะเป็นหน้าโฮมของเราสามารถเซตได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้หมดเลยก็หลักๆนะอันนี้คือจะเป็นพวกช็อตคัทต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆนะฮะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิแอร์เป็นต้นก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะกดเข้าไปเราก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ก็สไลด์อยู่ที่ความอยากได้แบบไหนก็ว่ากันไปอ่ะแต่ไหนเลื่อนลงมาหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงแอร์มันดังป้าบอ่ะแล้วเราก็เซตตรงนี้ได้ด้วยนี่ก็คือสวิงนะครับแอร์นะครับเนี่ยครับตามรูปภาพนี้เลยก็คือมันจะสวิงหรือถ้าจะเป็นแอร์ฟลูนะครับสังเกตมั้ยจะเป็นแบบนี้หรือในขนาดเดียวกันจะเป็นแบบ Smart Airflow อันนี้มีเป็น3ออปชันที่เราสามารถเลือกได้มันก็มีข้อดีและข้อเสียคือข้อดีคือมันจะดูแบบไฮเทคอลังการงานสร้างแต่ข้อเสียคือว่าเราไม่สามารถปรับเองได้แบบแมนนวลอย่างเช่นแบบเอ้ยเราอยากให้มันจ่อหน้าเราเลยอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยตรงแอร์เนี่ยมันไม่สามารถปรับได้นะไม่มีอะไรให้จับเลยนะมันค่อนข้างยากมากทําไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ด้านข้างซ้ายขวาไม่ได้เลยนะครับการควบคุมความเคลื่อนไหวของแอร์ก็คือต้องควบคุมจากตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้คือการเปิดท้ายอันนี้คือพับกระจกหรือเปิดกระจกนะครับด้านข้างนะฮะนี่ก็คือเบาะนะครับซ้ายขวาเราสามารถแบบให้ลมมันออกมาก็ได้เหมือนกันข้างบนตรงนี้คือจะเป็นช็อตคัทต่างๆอีกอย่างนึงก็คืออ่ะ drive mode เลือกได้อันนี้คือ entertainment ก็เพลงเป็นต้นแล้วนี่ก็คือเป็นการชี้ว่าแบตเตอรี่เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าสามารถวิ่งได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือวิ่งไปกี่โลแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น setting ต่างๆอันนี้ก็คือหน้าโฮมของเขานะครับแต่ถ้าเราเข้ามาดูปุ่มลดอันนี้นะขวามือนี้เลยปุ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเซตติ้งต่างๆอันนี้เป็นภาษาอังกฤษผมเซตไว้แต่จริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้เป็นทางภาษาไทยด้วยนะครับภาษาจีนก็ได้ครับก็เดี๋ยวไปดูทีละสเต็ปนะครับท่านใดเคยดูของตัว L07 แล้วอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยข้อมูลนี้ก็คือเรื่อง lights นะครับก็คือไฟเราก็เซตได้นะครับให้เปิดอัตโนมัติความสว่างของไฟดูจากภาพได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเราเซตได้หมดเลยแอมเบียนตรงนี้หมดเลยนะครับเราสามารถเซตได้ต่อไปคือ controls ก็คือการควบคุมที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือหลังคานะครับที่จะเป็นแบบเรียกว่า moon roof ก็ได้เราสามารถเปิดหรือก็ปิดก็ได้ถ้า open มันก็จะทำงานข้างบนนะครับถ้าเรากดเป็นต้นเราอยากให้หยุดก็กด stop ให้ close ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเปิดทั้งหมดนะฮะนี่ก็คือการเปิดท้ายอันนี้คือการเลือกเลเวลว่าเราจะเปิดท้ายสูงมากน้อยแค่ไหน
เนี่ยดูจากภาพเอานะครับอันนี้คืออยู่ระดับกลางถ้าโลก็คือเปิดนิดเดียวเนี่ยแค่นี้เองแล้วถ้าเราไปไฮก็คือสูงสุดแบบนี้มันอันนี้คือข้อดีมากเลยเพราะว่าสมมุติเราไปจอดอยู่ในสถานที่ที่แบบอาจจะไม่ได้สูงมากนักเราเปิดสูงแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะชนนะครับเราก็ต้องเซตไว้ต่ำๆหน่อยอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องการควบคุมต่างๆนะครับมีให้หมดเลยแคบินนี่ก็คือการควบคุมภายในรถนะครับออปชันต่างๆอย่างเช่นอันนี้คือกระจกด้านข้างนะครับนอกจากชอร์ตคัทนี้ก็คือจากตรงนี้ด้วยเบาะสามารถปรับได้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเราสามารถปรับได้เลยจะเอนจะเลื่อนไปข้างหน้าจะปรับไปข้างหลังได้หมดเลยหรือในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากเข้าเซตติ้งตรงนี้เราแค่ปรับเบาะของเรานะครับเลื่อนนิดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้อัตโนมัติแล้วนี่คือการควบคุมหน้าจอหน้าจอมันสามารถสวิงไปซ้ายสุดก็ได้อย่างนี้ขวาสุดก็ได้อยู่แค่แบบประมาณนึงก็ได้แบบไม่ต้องขวาสุดก็ได้อ่ะอยู่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราหรือว่าในขนาดเดียวกันก็อยู่ตรงเซ็นเตอร์ไปเลยโดยประมาณอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราเลือกได้ครับหรืออยากให้มันแบบหันตามอัตโนมัติก็ได้ครับอันนี้คือก็เปิดไว้อันนี้คือ wireless charging นะครับถ้าเราเปิดไว้ก็คือชาร์เจอร์ก็จะทำงานแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไว้นะครับก็เซฟพลังงานกันไปอันนี้จะอยู่ในระบบแคบินหมดเลยชาร์จิ่งก็ระบบการชาร์จต่างๆนะครับ ARHUD ก็คือ Head Up Display แหละถ้าเราอยากจะปิดก็คือแค่กดปิดตรงนี้เองก็ปิดละอ่ะมันก็จะมีเสียงด้วยแต่ถ้าเราเปิดก็กดจากตรงนี้เอานี่ก็คือค่าต่างๆที่เราสามารถดูได้ตรงหน้าจอ Head Up Display นะสามารถเลือกความสว่างได้นะhead up display นะนี่คือ head up display หมดเลยแต่ในขณะเดียวกันหน้าจอ entertainment เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกัน drive mode มี eco comfort sport customize customize เราเซตเอาเองอ่ะอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะสำคัญมากเรื่องนี้มี hill descent ด้วย autopilot ก็คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการขับรถหรือว่าขับให้อัตโนมัตินะแต่นี่คือจะเป็นระบบช่วยการขับขี่ของเรา lane assist เป็นต้น lane keep เป็นต้นอันนี้เราสามารถเซตได้นะครับว่าอยากให้แบบมันน่วงหนักเบาแค่ไหนส่วนดิสเพลย์ตรงนี้ก็คือการที่เราเลือกวอลเปเปอร์อย่างที่เห็นอยู่นะครับอันนี้เราก็กดเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่อ่ะหรือในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ชอบพื้นมืดใช่ไหมครับเราเป็นขาวแบบนี้เลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบแบบดาร์กมันสบายตามากกว่าความสว่างของจอเลื่อนได้เซตได้หมดเลยอยู่ตรงดิสเพลย์นะโอเคนี่ก็คือภาษาเนี่ยครับเป็นต้นอังกฤษไทยจีนโอเคครับลองเสิร์ชภาษาอีกอื่นๆก็ได้นะซาวด์ก็คือลำโพงนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะก็ไมค์คาร์ก็คือสเตตัสรถยนต์ของเรานะครับว่าใช้อะไรอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปเมมโมรีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการหรือว่าซิสเต็มนะครับใช้เวอร์ชันไหนหรือว่ารุ่นไหนนั่นเองอันนี้ก็คือหลักๆนะนอกเหนือจากนี้คือทั้งหมดจะอยู่ตรงปุ่มนี้ปุ่มรถยนต์ตรงนี้นะที่ผมพาทัวร์ไปเมื่อกี้ถ้าอยากจะไปปุ่มโฮมก็กดแบ็คหรือว่ากดจากปุ่มลูกศรนี้อีกจุดนึงครับเยอะมากครับระบบนี่อันนี้คือจะแตกต่างนิดนึงมี Apple CarPlay Energy Flow ก็คือการใช้พลังงานของรถคันนี้นะครับก็ดูได้ว่ากันไปกลับมาตรงนี้จริงๆอยากให้ดูอันนี้คือ Scenic Mode อันเนี้ยคือเราสามารถเซตได้ตามโหมดที่เราต้องการตามใช้งานของเราณโหมดก็คือนอนเราก็กด enable มันก็จะเซตให้เลย music show ก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆ car wash ก็คือเอารถไปล้างนะครับเราก็เซตโหมดนี้ได้ก็มันก็จะเซตให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ถ้าจะเอาเป็นแบบณโหมดลองดูเป็นไอเดียละกันนะครับถ้าเรากด enable ตรงเนี้ยปั๊บมันก็จะเริ่มภายใน5วิ3 2 1ลองดูนะมันจะปั๊มหมดเลยนะครับเดินตามไปเลยละกันนะครับเราก็นอนพัวอะไรเงี้ยครับมันก็ปรับให้อัตโนมัติเอาง่ายๆครับชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเราแบบไม่โอเคไม่ชอบก็กลับนะฮะมันก็จะเซตกลับให้หมดเลยเว้นแต่แอร์ก็คือแอร์เราก็เลือกกลับของเรานั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น Scenic Mode นะครับก็มันจะเซตตามการใช้งานของเราแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเราก็เซตของเราตามปกติทั่วไปมาตรงนี้ต่อมีแคมรานะครับมีวิดีโอเราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับหรือว่าไปที่วิดีโอ
ก็เรคคอร์ดได้เหมือนกันเยอะมากครับลูกเล่นมันเยอะจริงลูกเล่นเยอะจริงครับหรือถ้าเราอยากจะแบบควบคุมปุ่มต่างๆนะครับแบบช็อตคัทนะครับก็ไปที่คอนโทรลตรงนี้ผัวนะครับไฟตัดหมอกหน้านะฮะปิดหน้าจอที่ปัดน้ำฝนซันรูฟแล้วกดจากตรงนี้ได้เลย Head Up Display กดจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องยุ่งยากเข้าไปที่ Setting เมื่อกี้ที่ผมบอกไว้นะครับก็หลักๆนะมันจะมี3 Option ตรงนี้อ่ะนี่คือหน้า Home อันนี้คือ Setting ต่างๆที่เป็นรูปรถที่ผมบอกไว้แล้วก็อันนี้คือจะเป็น Setting เมื่อกี้นะฮะก็คือเข้าไปที่ Control อีกทีถ้าเราพูดถึงภาพโดยรวมของตัว S07 แบบสรุปสั้นๆเลยคือคันนี้จะเป็นรถครอบครัวที่ให้ Feeling แบบนุ่มนวล Comfortสะดวกสบายคือการออกแบบภายนอกภายในการใช้งานโดยรวมก็ให้ฟีลลิ่งแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนกับการขับขี่เช่นเดียวกันแปลว่าถ้าคุณต้องการช่วงล่างที่แบบหนึบๆเกาะถนนมากๆสายสปอร์ตสาย aggressive คันนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์ไปทางนั้นถ้าคุณพูดถึงการเร่งของคันนี้แน่นอนเนื่องจากเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% คือข้อดีมันไม่ต้องรอรอบครับคือเราสามารถเร่งได้เลยความเร็วมาทันใจอัตราการเร่งดีแน่นอนคุณจะขับอยู่ใน Eco จะขับอยู่ใน Normal จนโหมด Sport ก็ตามมันมาสบายๆเลยชิลๆเลยแต่ในขนาดเดียวกันถ้าท่านใดแบบยังไม่เคยขับรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาก่อนอ่ะบางทีอย่าเพิ่งเหยียบแบบเต็มที่นะเหยียบคันเร่งอยู่แบบประมาณ 10-30% ก็เพียงพอแล้วนะไม่แบบเหยียบปึ้งเลยนะไม่เอานะเพราะว่ามันจะพุ่งเร็วอยู่พอสมควรอันนี้ผมก็จะลองให้ดูนะว่าถ้าเราเหยียบทันทีมันจะเป็นประมาณไหนนะอันนี้ผมอยู่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเหยียบเลยนะ1 2 3ไปเนี่ยเนี่ยมันมาเลยนะมันมาเลยนะเห็นป่ะมันมาไม่ต้องหลอนหรอกไม่ต้องอะไรเลยคือมันมาเลยนะครับแต่ถ้าตามจริงมันก็ไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นเพราะนี่ผมเซตอยู่ในโหมด Eco นะนี่ขนาด Eco นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็น Comfort ก่อนความเร็วอยู่ประมาณ20ป้ายคลิกดาวก็จะแรงขึ้นก็จะแรงขึ้นนะครับมา100ละนะครับโดยประมาณเป็นไอเดียเท่านั้นเลยในขนาดเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น Sport แต่ถ้าเราเปลี่ยน Comfort ไปเป็น Sport มันจะมีจังหวะที่มันแบบดึงๆเรานิดนึงนะอย่าเพิ่งตกใจอยู่ที่การขับขี่ของเราแต่ถ้าเราปล่อยคันเร่งมันก็จะเปลี่ยนหรือว่า transition mode ได้ดีกว่าการเปลี่ยนเลนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเพราะอย่างที่บอกว่าฝั่งขวานั่นคือเกียร์เลยนะครับเกียร์ P เกียร์ถอย R N D อยู่ตรงนี้หมดเลยนะอันนี้ความเร็วอยู่ประมาณแบบ70 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเดี๋ยวลองเหยียบดู1 2 3ไปเนี่ยเนี่ยสปอร์ตนะครับสังเกตจากตัวผมได้เลยนะครับหลังติดเบาะหน่อยนึงนะครับก็แน่นอนว่าสปอร์ตมันก็จะแรงกว่าเร็วกว่าโหดกว่าแต่ถ้าคุณแบบเป็นคนที่ขับแบบชิลๆไม่ได้ต้องซีเรียสว่าแบบโหต้องแรงต้องพุ่งขนาดนั้นเหมือนโหมดสปอร์ตอย่างที่เห็นก็ใช้อีโคก็ได้ครับผมว่ามันก็จะประหยัดพลังงานได้ดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถขับได้นานและไกลขึ้นนั่นเองจุดที่สำคัญเลยอ่ะคือในเรื่องของรีเจเนเรตครับสำหรับผมอ่ะผมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ชินด้วยการ regenerate หรือว่าเขาจะเรียกว่า curse คือมันจะคืนพลังงานที่เสียไปกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ของเราซึ่งมันก็จะทำให้เราขับได้นานขึ้นไกลขึ้นเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วเราจะสามารถเลือกค่าของ curse ได้ว่าแบบให้มันคืนพลังงานของเราอะมากกลางหรือว่าน้อยซึ่งการที่เราเซตว่ามากอ่ะมันก็จะหน่วงหรือว่ามันก็จะดึงรถเราอ่ะมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบพวก one pedal ก็คือแบบสมมติเราเหยียบอย่างนี้นะแล้วเราปล่อยคันเร่งอ่ะมันก็จะมีการดึงนะครับเนี่ยจังหวะเนี่ยที่มันดึงเนี่ยครับคือเป็นการคืนพลังงานกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่ซึ่งจริงๆอ่ะเราจะเลือกค่าอันนี้ได้ก็จะแบ่งเป็นเลเวล3 2 1ถ้าเป็น3มันก็จะเยอะสุด1มันก็จะเบาเลยแทบจะไม่รู้สึกเลยแต่สำหรับคันนี้ตัว S07 อ่ะมันไม่สามารถเลือกได้มันจะอยู่คู่ๆกับโหมดการขับขี่ของเราไปเลยสมมติเราเลือก Eco มันก็จะดึงเยอะอยู่พอควรเลยถ้าเป็น Comfort สำหรับผมนะก็ยังดึงอยู่นะบางจังหวะผมว่ามันไม่ได้เนียนถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าเอาจริงๆอ่ะ
คอมฟอร์ตมันจะเป็นแบบเลเวล2แต่ที่จริงอันเนี้ยมันจะเกิน2ไปนิดนึงอาจจะไม่ถึง3ทันทีแต่ผมว่ามันก็ดึงหน่วงอยู่พอควรส่วนสปอร์ตอันเนี้ยตามจังหวะส่วนใหญ่จะไม่ได้ดึงเราเยอะหรอกแต่มันก็มีบางจังหวะด้วยซึ่งผมว่ามันจะทำให้แบบมันกะระยะหรือว่ากะช่วงอ่ะบางทีมันยากบางทีเนี่ยผมเร่งสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ดึงเนี่ยอย่างเงี้ยในอีโคแต่ถ้าผมเปล่าไปเป็นคอมฟอร์ตเดี๋ยวบางจังหวะมันก็ดึงบางจังหวะก็ไม่บางทีแบบสมมติเราจะต้องทำความเร็วเพื่อเร่งแซงอะไรแบบเนี้ยมันจังหวะมันจะแบบไม่ค่อยได้อันนี้ผมก็เซตคอมฟอร์ตไว้ผมก็ลองเหยียบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวปล่อยคันเร่งดูเนี่ยจังหวะเนี้ยมันไม่ได้ดึงเราเยอะถึงขนาดนั้นแต่แบบบางจังหวะมันก็มีการดึงครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเหมือนกันก็เลยบอกว่าผมแนะนำเลยนะส่วนตัวเลยก็คือเซตเป็นคัสตอมไมซ์ผมว่าจะดีที่สุดก็คือเราตั้งค่าเองเลยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเร่งการควบคุมการรีเจเนเรทหรือว่าการหน่วงเราเซตเองได้เลยเราปรับเองได้เลยอันนี้ผมว่าจะดีสุดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแถมดีด้วยซ้ำไปพอเราเลือกได้ทั้งหมดเลยเราอยากได้อะไรก็เซตได้หมดเลยอันนี้ผมชอบมากก็คือสมมติใครมีปัญหาในเรื่องการขับขี่แบบในแง่ของการเร่งน้ำหนักพวงมาลัยหรืออะไรก็ตามเซตเป็นคัสตอมไมซ์ผมบอกเลยว่าช่วยคุณได้เยอะเลยช่วยคุณได้เยอะเลยแต่สมมติถ้าพูดถึงภาพโดยรวมโดยที่แบบยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยพวงมาลัยอ่ะน้ำหนักถือว่าเบานะแบบคอมฟอร์ตเลยสบายๆไม่ได้หนักเลยใครที่แบบอาจจะไม่ชอบพวงมาลัยหนักๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์เลยทัศนวิสัยโดยรวมกว้างครับไม่มีปัญหาเลยกว้างใช้ได้เลยกระจกตรงเนี้ยเวลาเรามองไปด้านหลังอ่ะจริงๆอ่ะเวลาเราดูจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันบีบมันจะเล็กมันจะแบบไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าเราเห็นรถด้านหลังไหมเราเห็นนะเราเห็นได้ไม่ถึงกับโอ้โหชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ผมว่าไม่ได้แบบบีบหรือว่าอับถึงขั้นนั้นเหมือนกันก็โอเคเหมือนกันนะแต่แค่เป็นแบบ first impression ว่าถ้าคุณมามองเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่กว้างอ่ะมันบีบมากเลยแต่ถ้าพูดถึงในแง่การใช้งานมันโอเคเบาะระดับกลางครับมันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้กระชับตัวเราก็สแตนดาร์ดเอางั้นเลยสบายไหมก็ประมาณนึงนะครับแต่เราก็สามารถเซตเบาะได้ก็อย่างที่บอกไว้ตรงก่อนหน้านี้อยู่ในเซตติ้งหน้าจอนี้เผื่อเราอาจจะเจอจังหวะของเรามันก็จะทำให้เราโอเคขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นนั่นเองการเก็บเสียงก็โอเคนะผมว่าเสียงลมเสียงถนนอะไรแบบเนี้ยก็เก็บเสียงได้ดีอยู่พอควรมันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นจุดเด่น number one เลยแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดและสุดท้ายเรื่อง handling หรือการควบคุมพวงมาลัยก็ที่บอกไว้น้ำหนักพวงมาลัยมันโอเคไม่ได้หนักเกินไปเบาเลยด้วยซ้ำไปแต่การควบคุมอ่ะสมมติถ้าคุณต้องการแบบโอ้โหการควบคุมที่แม่นยำกระชับล็อกมือเราหักซ้ายหักขวาแบบนั้นได้เลยแบบทันทีทันใจแบบมันรู้สึกว่าแบบฟีลแบบสปอร์ตหน่อยอ่ะอันนี้จะไม่ใช่นะอันนี้คือควบคู่กับโทนโดยรวมของรถคันนี้ก็คือคอมฟอร์ตความสะดวกสบายถ้าคุณเป็นคนสไตล์ที่แบบขับเรื่อยๆไม่ได้แบบโยกไปโยกมาซ้ายขวาขับแบบอย่างเงี้ยชิลๆอันนี้ก็โอเคเลยครับก็โอเคเหมือนกันแต่ก็ขอย้ำว่าถ้าใครแบบต้องการแบบสปอร์ตเลยอ่ะแบบโอ้ฉันหักซ้ายหักขวาอะไรอย่างเงี้ยกริปต้องดีต้องแม่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ช่วงล่างก็เหมือนกันอยู่ระดับสแตนดาร์ดที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นที่ทดลองขับเลยภาพรวมคือการขับขี่นะประสิทธิภาพคือสแตนดาร์ดแต่จุดเด่นก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็คอมฟอร์ตนั่นเองขอขอบคุณ D-POW BRG 4นครินทร์โดย BRG Group ที่ได้นำรถยนต์ D-POW S07 มาให้พวกเรารีวิวกันด้วยครับ